ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะเดินทางไปที่ Glacier National Park ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ Great Falls ตอนนี้เป็นเวลา4:09 นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่จุดแรกก่อนจะใช้เวลาจากที่นี่นะคะเป็นเวลาประมาณ3 ชั่วโมงนะคะโรดทริปของเราครั้งนี้ก็คือเป็นโรดทริปที่ไกลที่สุดตั้งแต่ที่เคยมีโรดทริปมานะคะก็ขับมาแล้วทั้งหมด2 วันจากชิคาโก้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางกันแล้วนะคะตีสี่แล้วค่ะ We're still here flipping coins about what's to come It starts getting cold and we don'tช่วงซัมเมอร์ก็จะเป็นช่วงไฮซีซันของการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นคนและรถก็จะเยอะเป็นธรรมดาค่ะทางอุทยานแห่งชาติก็เลยต้องมีการให้จองที่จอดรถล่วงหน้านะคะเพื่อจำกัดปริมาณของรถค่ะสำหรับการจองที่จอดรถ Many Glacier นะคะแล้วก็จุดอื่นๆเนี่ยสามารถจองได้2 วิธีนะคะก็คือจองล่วงหน้า120 วันก่อนที่เราจะไปนะคะแต่ถ้าใครจองไม่ทันเราก็สามารถที่จะจองล่วงหน้าได้ก่อน1 วันสมมติว่าเราจะต้องไปพรุ่งนี้นะคะเราก็ต้องทำการจองวันนี้ตอน1 ทุ่มเวลาของมอนทานานะคะซึ่งจะบอกว่าการจองยากมากคือ2 นาทีหมดอ่ะแต่ถ้าใครที่จองไม่ทันจริงๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปได้ก่อน6 โมงเช้าหรือว่าจะเป็นหลัง3 บ่ายเป็นต้นไปค่ะเพราะว่าช่วงเวลาระหว่างนั้นคือมันไม่มีที่จอดรถจริงๆเพราะว่าคนเยอะมากแล้วรถก็เยอะมากเหมือนกันถ้าเราจองได้สำเร็จแล้วนะคะเขาก็จะมี QR code ให้เราแคปหน้าจอไว้ค่ะเวลาเจอเจ้าหน้าที่ที่ด่านนะคะแล้วก็เอา QR code เนี่ยมาให้เจ้าหน้าที่สแกนค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะเราก็ต้องมีการจ่ายค่าเข้าทางอุทยานด้วยค่ะสำหรับที่เราซื้อจะเป็น 7 day pass ราคาจะอยู่ที่35 เหรียญค่ะ So here's your credit card receipt. That's your 7 day pass. Okay. And then park information. Okay, thank you. Appreciate you. Thank you. ตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าไปที่ Greenville Lake นะคะแล้วก็ตอนนี้เวลาประมาณ9 โมงเช้ารถเยอะมากทางเข้านะครับYou're at the top, feeling so high, need a
ตอนนี้เดินมาแล้วยังไม่ถึงครึ่งทางยังไม่ถึงครึ่งทางเลยจ้ามัวแต่แวะถ่ายรูปเยอะสวยไงทางสวยเพิ่งเปลี่ยนเสื้อไปเพราะว่ามันร้อนมากตอนเช้ามันอากาศโอเคเราแค่เอาเสื้อกันลมออกกันลมกันฝนออกแค่นั้นเองใส่เสื้อยืดธรรมดาในเสียงจะมีเสียงกระดิ่งครับกระดิ่งนี้ก็คือเอาไว้ไม่ใช่ไล่หมีนะหมายถึงว่ากันหมีไม่ให้เข้ามาใกล้ๆเพราะถ้ามันได้ยินเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เข้ามานักไฮกิ้งทุกคนก็มีแทบทุกกลุ่มครับใช่ถ้าไม่มีกระดิ่งก็จะเป็นสเปรย์เลยใช่แต่ว่าเราหาซื้อสเปรย์ไม่ทันเธอเตรียมไว้แล้วแหละว่าต้องซื้อไปหาแล้วเมื่อวานหาวอลมาร์ทไปชนสเปรย์เลยมีแต่กันยุงกันยุงไม่มีกันหมีแล้วที่เรามาแล้วก็มาถ่ายจุดเนี้ยเราก็เดินกลับลงไปเพื่อที่จะไปข้างล่างค่ะข้างล่างก็จะเป็นกันเนลเลกสีน้ำก็เป็นสีเทอร์คอยสวยมากเลยเนี่ยเราจะเดินลงข้างล่างเพื่อไปที่เลกเลยใช่แล้วเราก็จะไป have lunch ที่นั่นแล้วก็ขนมเล็กน้อยขนมเล็กน้อยที่เราไม่ได้ทำอาหารแบบจริงจังเพราะว่าเตาแก๊สเราต้องรื้อจริงๆเราเอาเตาแก๊สที่มันเป็นซาลาเปาเตาแก๊สเอามาได้ทำได้แต่ว่าเราต้องรื้อของข้างในเยอะมากเราก็เลยเอากินแค่ไก่ย่างก็พอละโอเคไป let's goSomething's in the air.
างที่เราต้องไปต้องเลี้ยวขวาแล้วก็จุดหมายปลายทางของเราก็คือ 1.4 กิโลเมตรจ้าตรงโซนนี้จะเป็นดงราสเบอร์รี่ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นราสเบอร์รี่ที่กินได้นะถ้าเห็นแบบว่าแบบแดงๆอะไรเงี้ยหยิบกินได้เลยเป็นราสเบอร์รี่ป่าแล้วก็ที่สำคัญที่ไหนมีเบอร์รี่เยอะๆที่นั่นก็จะมีหมีที่นี่มีเยอะค่ะเพราะว่าเป็นบ้านของเป็น home of bear เป็น bear countryเมื่อกี้ก็กินไปแล้วนะคะราสเบอร์รี่กินไป 2-3 อันอร่อยนะไม่ใช่ไม่อร่อยอร่อยนะแต่ว่ารูปทรงมันจะไม่เหมือนเบอร์รี่ที่แบบอยู่ในไร่อ่ะที่ไม่ได้เข้าห้องน้ำแต่แรกนะคะหรือว่าปวดระหว่างทางเขาก็จะมีห้องน้ำเสริมให้ค่ะระหว่างทางท่าดาปฏิบัติการจับโจรก็คือตอนแรกอ่ะน้องอ่ะขโมยไปชิ้นนึงแล้วเป็นบลูเบอร์รี่มัฟฟินใช่ป่ะแล้วเราก็คือมัดปากถุงแบบที่เห็นนั่นแหละแล้วปรากฏว่ากลับมาอีกรอบจ้าสงสัยอร่อยแล้วก็พอจับได้อ่ะน้องตกใจมากเลยอุ้มใส่ถุงเลยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นสเตชันที่เราจะต้องนำเรือของเราก็คือคายักนั่นเองที่จะต้องเอามาให้เจ้าหน้าที่เช็คก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นแพดเดิลบอร์ดคายักเรือลำเล็กลำใหญ่ต้องเอามาให้เขาเช็คก่อนที่จะเอาลงน้ำได้นะคะเพื่อที่จะเอาเพอร์มิตค่ะสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาจะถามนะคะก็มีแค่ว่าเรือลำนี้นะคะมีการใช้งานมานานแค่ไหนแล้วก็ได้ไปพายที่อื่นมาแล้วบ้างหรือยังสำหรับในอุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะคะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะสำหรับเวลาที่ใช้ก็แค่แบบ2นาทีเองอะไรเงี้ยถามแป๊บเดียวแล้วก็พอเรามีชูชีพอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าเราไม่มีก็คือจะไม่ได้เพอร์มิตค่ะเพอร์มิตมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีวันที่บอกให้แต่อันนี้จะพายได้แค่เหล็กในตัวนอกนั้นแต่ว่าจะเป็นถ้าจะไปพายเหล็กเองก็ต้องไปขอเพอร์มิตใหม่เราจะต้องมาสูบลมก่อนนะคะข้างขวาเสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวเราต้องสูบอีกข้างนึงเสร็จแล้วที่ความเหนื่อย
เปลี่ยนพื้นที่เพราะว่าตรงนั้นมันร้อนมากก็เลยมาสูบลมในที่ร่มอันนี้เราติดที่นั่งแล้วนะคะเรือนี้บรรจุได้ผู้โดยสาร2ที่นั่งหรือจะเป็นผู้โดยสาร1ท่านก็ได้แล้วแต่เราจะ adjust ไปไม่หนักเลยเดี๋ยวเราจะลงเลงมาโดนโน่แล้วนะคะเป็นครั้งแรกที่เราเอาเรือใหม่We fall apart.